สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีวิญญาณพ่อใจดวงหนึ่งนะครับล่องลอยไปเจอกับเทวดาครับเทวดาเฝ้าประตูอยู่เทวดาก็บอกว่าวิญญาณทุกดวงนะถ้าจะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยต้องสะกดคำภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนถ้าสะกดคำนี้ถูกก็จะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าสะกดบ่ถูกก็ต้องไปนรกว้าวพ่อใจก็บอกว่าอันท่านก็ถามมาเลยครับจึงให้ผมสะกดคำว่าอย่างครับเทวดาก็บอกว่าถ้าสะกดคำว่าเลิฟวิญญาณพระจายโอ้หวานกูละว้าวมันเลิฟง่ายๆได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนเลยงานนี้นะก็เลยตอบไปอย่างมั่นใจเลยว่า L O V E ครับท่านเทวดาก็บอกว่าถูกต้องเขาได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าก่อนจะขึ้นสวรรค์เนี่ยขอมาเฝ้าประตูแทนเทวดากำเดี๋ยวเทวดาจะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงถ้าเกิดว่ามีวิญญาณดวงอื่นมาก็ถามคำถามเขาแบบนี้เนอะถ้าเขาตอบถูกก็ให้เขาไปสวรรค์ได้ถ้าเขาตอบผิดก็ให้เขาไปนรกวิญญาณพระจายกับตกปากรับคำครับผมเดี๋ยวผมจะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถเลยครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงสักพักหนึ่งก็มีดวงวิญญาณดวงหนึ่งมานะครับเป็นวิญญาณแม่หญิงซึ่งเป็นวิญญาณของเมียของพระจายนั่นแหละโอ้พระจายเห็นแล้วก็ตกใจถามเอ้าน้องมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้น้องตายไปแล้วคะวิญญาณไม่ยิงก็เป็นให้เป็นห้องเนาะโอ้น้องอยู่บ่ได้น้องขาดอ้ายบ่ได้เพราะอ้ายตายไปน้องก็ฆ่าตัวตายตามมาเลยน้องอยู่คนเดียวบ่ได้จริงๆน่าจะได้อ้ายถึงมาเฝ้าประตูอยู่นี่เนี่ยแต่สามีก็เลยบอกว่าอ้ายได้ทำหน้าที่แทนอันเทวดาเทวดาเพิ่นขอตัวไปเข้าห้องน้ำกำวิญญาณทุกดวงเนี่ยที่ขึ้นมาถ้าจะไปสวรรค์ได้แต่จะต้องสะกดคำภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนถ้าใครสะกดคำภาษาอังกฤษนี่ถูกก็จะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าใครสะกดผิดไปต้องไปนรกฝ่ายเมียก็บอกว่าแล้วเทวดาเพิ่นจะเฮาสะกดคำว่าอย่างล่ะฝ่ายพ่อใจก็บอกว่าอ๋อเทวดาเพิ่นเฮาสะกดคำว่าออโตไรโนลาริงโกโลจิออโตไรโนลาริงโกโลจิลา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 